ต้มยำทะเลรวมมิตรสีแซ่บมากเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูอาหารไทยมาฝากเป็นเมนูต้มยำทะเลน้ำข้นแบบว่าครบรสแล้วก็ครบเครื่องจริงๆค่ะมีทั้งกุ้งหมึกแล้วก็ปูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของต้มยำรวมมิตรค่ะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็หอมแดงไทยซุปก้อนเกลือมะนาวสดน้ำพริกเผาพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงใช้2 อย่างผสมกันเลยค่ะน้ำมะขามเปียกต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนๆมีน้ำปลามะเขือเทศเห็ดญี่ปุ่นเห็ดฟางนมข้นจืดแล้วก็น้ำสะอาดค่ะส่วนของทะเลรวมมิตรค่ะก็จะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปูค่ะกุ้งเราใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะก็คือจะใช้ไซส์ใหญ่หน่อยแกะเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าหลังตัดส่วนที่แหลมๆแล้วก็ตีนกุ้งหนวดกุ้งออกให้หมดเลยค่ะเวลาที่ทานจะได้ทานง่ายๆนะคะปลาหมึกเราก็ใช้เป็นปลาหมึกสายนะคะนี่แล้วก็ปูม้าสดค่ะปูม้าสดก็จะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่แหลมๆออกด้วยค่ะจะได้ทานง่ายนะคะส่วนผสมของต้มยำทะเลรวมมิตรก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยซุปก้อนค่ะข่าหั่นแว่นค่ะหอมแดงแล้วก็กระเทียมเอาไปทุบพอแตกๆนะคะจะได้มีกลิ่นหอมตะไคร้สดตะไคร้ก็หั่นเฉียงนะคะหรือจะทุบก็ได้ค่ะทีนี้ต้มน้ำให้เดือดให้เครื่องต้มยำหอมดีก่อนค่ะต้มจนเครื่องต้มยำเดือดแบบนี้เลยค่ะจะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยทีนี้ก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะน้ำพริกเผาก็จะเพิ่มสีสันนะคะใส่น้ำมันพริกเผาด้วยค่ะจะทำให้สีสวยคนนิดนึงพอพริกเผาละลายค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศก็ผ่าครึ่งนะคะทีนี้ก็จะใส่ทะเลรวมมิตรลงไปเลยจะใส่ส่วนที่สุกยากก่อนก็คือปูนะคะใส่ปูลงไปต้มก่อนปิดฝาประมาณสัก1นาทีค่ะแค่1นาทีเท่านั้นนะคะจากนั้นก็จะใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกลงไปเลยค่ะกุ้งค่อนข้างไซส์ใหญ่นะคะเราจะใส่กุ้งก่อนตอนที่ใส่เนี่ยยังไม่ต้องคนนะคะแค่กดๆให้จมน้ำก็พอค่ะใส่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกถ้าต้มนานก็จะเหนียวให้ใส่สุดท้ายเลยค่ะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะก็จะมีเห็ดญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดฟางค่ะเห็ดเนี่ยพอใส่แป๊บนึงเขาก็จะคายน้ำออกมานะคะเพราะฉะนั้นอย่าใส่น้ำเยอะจนเกินไปค่ะปิดฝาค่ะต้มอีกประมาณ 1-2 นาทีค่ะพอเดือดอีกรอบนะคะเราก็จะคนนิดนึงค่ะดูให้กุ้งสุกดีค่ะทีนี้ก็จะใส่พริกสดลงไปเลยค่ะจะมีพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงเอาไปตำหยาบๆนะคะความเผ็ดนี่ปรับได้ตามชอบเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปน้ำปลาค่ะต้มยำนี้ต้องให้เข้มข้นเข้าไว้นะคะแซ่บๆคนนิดนึงแล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะฉีกแล้วก็ขยำนิดนึงค่ะจะได้มีกลิ่นหอมทีนี้เบาไฟลงนะคะจะสังเกตว่าพอกุ้งสุกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีอมส้มแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะต่อมาก็จะใส่นมข้นจืดค่ะเพิ่มความหอมมันให้กับต้มยำนะคะสีสวยเลยค่ะทีนี้ลองชิมรสชาติดูแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยค่ะ
ปรุงให้รสออกเผ็ดเค็มก่อนนะคะเรายังไม่ได้ใส่มะนาวค่ะพอได้รสตามชอบแล้วให้ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็บีบมะนาวสดๆลงไปเพิ่มความหอมค่ะบีบแบบนี้เลยใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ค่อยเพิ่มทีหลังได้ค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งลงไปค่ะคนนิดหน่อยค่ะก็จะได้ต้มยำทะเลรวมมิตรแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็มีปูนะคะต้มยำทะเลรวมมิตรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะนี่เลยต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะมีทั้งกุ้งค่ะปูนี่วันนี้ปูไข่ด้วยนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะชิมกันรสชาติแซ่บแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะกินอะไรก่อนดีนี่เลยปลาหมึกค่ะปลาหมึกนี่อย่าต้มนานนะคะถ้าต้มนานแล้วมันจะเหนียวเลยแล้วก็นี่เลยค่ะกุ้งนี่เนื้อแน่นมากเลยค่ะรสชาติของต้มยำทะเลรวมมิตรนะคะมันก็จะเข้มข้นมีความหอมทั้งตัวน้ำแกงนะคะแล้วก็ตัวกุ้งหมึกปูที่เราใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เห็ดที่เราใส่นะคะมีทั้งเห็ดญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดฟางค่ะคือมีของกินให้เลือกหลากหลายเลยค่ะในถ้วยนี้ส่วนน้ำแกงนะคะความแตกต่างระหว่างน้ำแกงกะทิแล้วก็น้ำแกงของตัวนมข้นจืดนะคะกะทิเนี่ยจะมีความหอมความมันแล้วก็หวานกะทินิดๆส่วนตัวนมข้นจืดเนี่ยจะมีความมันแล้วก็เข้มข้นค่ะอันนี้เลือกได้ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันส่วนตัวก็ชอบทั้งสองแบบเลยค่ะเพราะว่ามันได้คนละรสชาติแล้วก็คนละอารมณ์เลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูต้มยำต่างๆนะคะก็ลองทำดูได้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ